วัสดีครับผม KPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับงานสร้างโกดังเก็บสินค้านะครับขนาดหน้ากว้าง27เมตรคูณ81เมตรนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับผมว่าไปถึงไหนแล้วนะครับมารับชมนะครับก็คือเราได้ทำการเทตัวฟุตติ้งนะครับเทฟุตติ้งก็คือทั้งหมด46หลุมนะครับ46หลุมนี่ครับแล้วก็ทำการตั้งนะครับตั้งเสาขึ้นนะครับบอกเสานะครับนี่ก็คือเราจะเทเสาขนาด40คูณ40นะครับทั้งหมด46ต้นนะครับก็เหลือตัวต่อหม้อนะครับที่เราจะทำการเทเพิ่มก็คือ17นะครับ17ต้นนะครับต่อหม้ออุปสรรคก็คือฝนนะครับก็คือฝนก็เลยทำให้งานล่าช้าขึ้นนะครับก็เหลือ17หลุมนะครับที่เราจะทำการเทต่อหม้อนะครับวันนี้ก็สั่งปูนเรียบร้อยนะครับก็น่าจะเทเสร็จวันนี้นะครับวันนี้ฝั่งด้านนี้นะครับเราก็เทต่อหม้อเรียบร้อยแล้วก็เอาดินเข้าเรียบร้อยแล้วก็ทำการบดอัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยทำการผูกคานนะครับอันนี้ก็ใกล้จะสุดแล้วนะครับก็เหลือประมาณสัก8เมตรก็สุดแล้วนะครับ81เมตรนะครับอันนี้ตัวคานเราก็อยู่ที่15คูณ40นะครับ15คูณ40ตัวเสาก็40คูณ40นะครับกระดังหลังนี้ก็ใช้เสาเยอะนิดนึงนะครับ46ต้นนะครับ46ต้นนี้เราก็จะทำการหล่อปูนขึ้นไป3เมตรนะครับตัวเสาเราแล้วก็ตั้งเสาเหล็กอีกทีนึงนะครับอีก6เมตรนะครับให้ความสูงได้ที่9เมตรนะครับเนี่ยเราก็จะทำการสั่งแบบมานะครับผมเช่าแบบเข้ามานะครับเข้าทีเดียวเลยนะครับแล้วก็เทรอบทีเดียวเลยนะครับรอบอาคารทีเดียวเลยนะครับ